ป็นประเด็นนี้ไงนะคะทางด้านของ Apple เองก็ออกแถลงการเลยนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทาง Apple นั้นทำงานร่วมใกล้ชิดกับประเทศไทยในการสรรสร้างชิ้นงานโฆษณาชิ้นนี้ในการถ่ายทำที่ประเทศไทยความตั้งใจเนี่ยคือต้องการที่จะมุ่งหวังแล้วก็ถ่ายทอดมุมมองความคิดในแง่ดีของประเทศไทยแต่ทาง Apple ขออภัยที่โฆษณาชิ้นนี้ไม่ได้มีการนำเสนอวิถีชีวิตของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนและตอนนี้ได้มีการดำเนินการยุติการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวหลังจากที่มีแถลงการตัวนี้ออกมานะคะคุณรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีก็มีการโพสต์ทาง Facebook มีการขอบคุณทาง Apple นะคะที่ใส่ใจในเสียงสะท้อนของคนไทยแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนไทยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันและในอนาคตหวังจะเห็นโครงการดีๆของ Apple ในไทยด้วยค่ะครับก็ถือว่าชัดเจนเขาเอาการค้าเขานำหน้าแน่นอนพอเห็นกระแสถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกระแสแรงมากหรือว่าเป็นกระแสทั้งหมดว่าจะแอนตี้เขาจะนู่นจะนี่แต่พอเขาเห็นปั๊บเขาเปลี่ยนเลยเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาคิดแต่อย่างเดียวการค้าของเขาต้องมาก่อนแน่นอนนะฮะอีกเรื่องนึงที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ถูกตั้งคำถามแต่กลายเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับนายกเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่นายทักษิณชินวัตรไปขออนุญาตศาลเพื่อเดินทางแล้วอ้างว่าจะมีทั้งการไปพบแพทย์กับมีนัดกับบุคคลอื่นในช่วงของวันที่1ถึง16สิงหาคมแล้วศาลไม่อนุญาตเพราะบอกว่าหมอในเมืองไทยก็รักษาอาการทั่วๆไปของนายทักษิณได้ผู้สื่อข่าวก็เอาไปถามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะการที่นายทักษิณไปขออนุญาตศาลเพื่อเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเพราะไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองในประเทศใช่ไหมนายกเองลูกผีลูกคนไม่รู้จะหลุดจากตำแหน่งหรือเปล่าเลยต้องการออกไปตั้งหลักก่อนจริงหรือเปล่าโอ้โหไปฟังดูครับว่านายกตอบว่าอะไรครับไม่แน่ใจครับผมก็อ่านในตามสื่อพิมพ์ครับว่าท่านจะไปหาแพทย์แต่ว่าทางศาลไม่อนุญาตเพราะแพทย์ที่เมืองไทยมีอยู่แล้วก็เข้าใจว่าการแพทย์ไทยก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือคำตอบของนายกเศรษฐาแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ยังจี้ลงไปอีกบอกว่าเอ๊ะมันไม่เกี่ยวจริงๆเหรอกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเพราะเดือนสิงหาเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะนอกจากเรื่องของคุณเศรษฐาวันที่14แล้วก่อนหน้านั้น7วันก็เรื่องของก้าวไกล มันจริงเหรอไม่ได้ไปตั้งหลักจริงๆเหรอฟังดูครับค่ะผมก็ไม่น่าเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าวันที่7สิงหาคมก็เป็นเรื่องของดีก้าวไกลนะครับวันที่14ก็เป็นของผมครับส่วนท่านเองท่านก็ยืนยันท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสำหรับเรื่องของ112อยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ได้คุณแพทองทานก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีความตั้งใจจะต้องไปตั้งหลักหรือไปทำอะไรที่ต่างประเทศนะครับก็คงเป็นเรื่องของท่านที่ท่านอาจจะมีเรื่องของการเรื่องของสุขภาพหรือไปเยี่ยมเยียนผู้สูงผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้พบกันยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับพอทีนี้ถามไปถึงนายทักษิณเสร็จผู้สื่อข่าวก็วกกลับมาเรื่องส่วนตัวของนายกเลยเพราะนายกจะต้องถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ในวันที่14สิงหาคมผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่ามองยังไงเพราะหลายคนมองว่า3เรื่องในเดือนนี้มีความน่าเป็นห่วงแล้วเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีล่ะนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไงไปฟังครับอย่างที่ผมเรียนครับเมื่อวันอังคารผมได้มีการส่งเรื่องของ closing statement ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่กระบวนการยุติธรรมครับส่วนผมว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเรื่องของปัญหาบ้านเมืองปัญหาเศรษฐกิจยังไม่มีการพูดคุยตรงนี้เลยครับนะฮะยังมีการพูดคุยวันนี้เมื่อก็ยังทำงานกันอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้ท่านอนุทินไปงานศพของคุณแม่ก็ยังมีการพูดคุยเรื่องของปัญหาบ้านเมืองเตรียมพร้อมที่จะลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้พรุ่งนี้ซึ่งเป็นการไปแบบไปเช้าเย็นกับท่านผู้ชาการฐานบกเองผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้เลยอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องของคดีของผมเองก็ในส่วนของผมเองนะก็จบแล้วเพราะทางศาลเองก็ไม่ได้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมมาผมก็ทำ closing statement ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องปัญหาบ้านเมืองอย่างเดียวนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกเราไม่อยากคิดไปไกลขนาดไหนอย่างไรนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเองก็ผมเชื่อว่าตลอดเวลาคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจี้ประเด็นนี้เกี่ยวกับว่าเอ๊ะถ้าคุณไม่อยู่หรือคุณอยู่ต่อก็ได้มันจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ถึงแม้นายกจะตอบงี้ผู้สื่อข่าวก็ยังบอกอีกว่าแล้วถ้าปรับครม.เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะอยู่ด้วยกันหรือจะมีการเอาเข้าเอาออกตอนนี้นายกไม่ตอบแล้วอมยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ไม่ตอบนะครับส่วนคำถามที่บอกหวาดระแวงกับกระแสที่มีคนมานั่งตำแหน่งนายกแทนไหม
อันนี้ตอบถูกนะแกก็บอกการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเชิงการเมืองหลายพรรคบอกว่า314เสียงแน่นอยู่แล้วแต่ถ้าพะวกพะวงในเรื่องที่อาจจะเกิดก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลบ้านเมืองต้องเขวคำถามสุดท้ายคือแล้วจะเอาเสียงจากประชาธิปัตย์มาด้วยไหมไปฟังดูครับอย่างที่ผมบอกครับเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดเลยนะครับว่าโยงใหญ่เรื่องปรับคณะรัฐมนตรีดึงคนมาเสียปรับเปลี่ยนคนออกคนเข้าไม่เกี่ยวครับตอนนี้นะครับปัญหาเยอะเหลือเกินเราต้องมาช่วยเหลือไปท่านก็เห็นอยู่แล้วพวกท่านก็ทำเสนอข่าวอยู่แล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นทุกวันหน้าที่รัฐบาลก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไปนะครับครับนี่คือสิ่งที่นายกพูดไปนะครับทีนี้เนี่ยในประเด็นของนายกเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยก็คือประเด็นว่าจะหลุดจากเก้าอี้ด้วยหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่องค์กรอิสระเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงอะไรแบบนี้เรายังคงคาดหวังว่าทางคุณเศรษฐาเนี่ยจะไม่หลุดจากเก้าอี้นายกด้วยประเด็นนี้และคิดว่าแต่ละพรรคก็คงมีการเตรียมการสำหรับสถานการณ์ต่างๆและไม่ได้มีความเห็นว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยจะต้องเป็นอย่างไรทีนี้นักข่าวก็ถามคุณสิริกัญญาเนี่ยนะครับว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองไหมมีการเป็นขั้วตั้งพรรคตั้งรัฐบาลไหมนะพรรคดึงออกหรือไม่อย่างไรนะครับคุณสิริกัญญาบอกต้องไปถามพรรครัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเราคิดว่าเรายังคงต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปนะเข้าใจโลกมากขึ้นค่ะMOU ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วในขณะที่ทางด้านคุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึง21ส.ส.ของพรรคแสดงเจตจำนงเข้าร่วมรัฐบาลยืนยันบอกไม่มีการไปพูดคุยจะไปร่วมรัฐบาลตนเองยังไม่ทราบเรื่องข่าวก็คือข่าวในข้อเท็จจริงยังไม่มีการคุยกันครับอันนี้ก็มันอาจจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันในช่วงนี้แหละนะว่าจะมีใครอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เสียงจากพี่น้องประชาชนที่สะท้อนถึงรัฐบาลเนี่ยชัดเจนแล้วก็ดังมากๆก็คือเรื่องของทั้งค่าครองชีพเรื่องของราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันราคาแพงแล้วช่วงที่ระหว่างรอเรื่องของดิจิทัล 10,000 บาทวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินได้การหารือกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะถึงประเด็นว่าจะทำยังไงดีสำหรับกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เลยออกเรื่องของโครงการที่เรียกว่าโครงการตลาดพาณิชย์และในการฟื้นฟูเศรษฐกิจลดต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็กลดค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าแผงตลาดกว่า 30,000 แผงและก็จะมีการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ลดค่าขนส่งให้กับผู้ค้าออนไลน์และก็ผู้ประกอบการ SME พร้อมกันก็จะมีการจัดทำรถโมบายธงฟ้า3เดือนนี้คือสิงหาคมถึงตุลาคมซึ่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยมองว่าในช่วงระหว่างที่รัฐบาลรอคลอด Digital Walletก็ต้องมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็คาดการณ์ด้วยว่าแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส3เดือนนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนลดรายจ่ายได้กว่า 7,000 ล้านบาทแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการพูดคุยคือกระทรวงพาณิชย์จะมีการร่วมกันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ทุกภาคส่วนทั้งรายใหญ่ไปช่วยรายเล็กแล้วก็รวมไปถึงการก้าวไปสู่เรื่องของการค้าการขายโดยการใช้ดิจิทัลเป็นหลักด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ